ระบบต่อไปนะครับคือระบบตารางนะครับซิสเต็มที่2คือข้อสอบตารางข้อมูลมันจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นั่นเองนะครับหน้าตาของข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ในตรงข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่ตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นตารางแบบนี้แล้วก็เป็นตัวเลขเยอะๆนะครับข้อสอบแบบนี้วัดอะไรเราเอ่ยนะอย่างแรกก็คือวัดว่าอ่านค่าตารางรู้เรื่องหรือไม่นะการอ่านค่าตารางรู้เรื่องยังไงคือไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ยังไม่ได้เอาสมองในส่วนของการคำนวณมาคิดเลยนะตรงนี้นะครับคือมันจะใช้สมองในส่วนของการวิเคราะห์นะอย่างเช่นอันเนี้ยสถิตินะสถิติการค้าของประเทศไทยในปี43ถึงปี48นะครับก็หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงต้องดูตามนี้พ.ศ.ก็จะเป็น43 44 45 46 47 48นะครับแล้วมันก็จะมีข้อมูลส่งออกนะครับนำเข้าดุลการค้าเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าดุลการค้ามันคืออะไรเวลาประเทศไทยขายขาดดุลคืออะไรเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างเช่นขาดดุลมันจะติดลบถูกไหมก็คือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะฮะพูดง่ายๆก็คือเงินไหลออกนอกประเทศมากกว่านะครับถ้าลองดูโอ้มันติดลบหมดเลยนะไม่ประเทศไทยมันน่าจะเอามาจากข้อเท็จจริงแหละเพราะในชีวิตจริงประเทศไทยก็ขาดดุลอยู่ตลอดนะครับนะถ้าสมดุลคืออะไรส่งออกกับนำเข้าเท่ากันนะครับส่งออก500ล้านนำเข้า500ล้านนะถ้าเกินดุลคืออะไรนะเกินดุลก็คือส่งออกมากกว่านำเข้าได้กำไรไม่ขาดทุนนะครับเนี่ยนี่ก็คือเราก็ต้องดูออกแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรช่องนี้มันมีความสัมพันธ์กับไอ้2ช่องนี้ยังไง2ช่องนี้ลบกันได้เป็นอันนี้แบบเนี้ยนะครับนี่คือเราต้องอ่านความสัมพันธ์นอกจากนั้นมันก็จะมีไอ้ตัวช่องอัตรานะครับอัตราเนี่ยถ้าไม่ทำการศึกษามาบ้างนะเราจะเข้าไปงงเต็กในห้องสอบว่าเอ๊ะอัตรานี่มันคือคิดยังไงจากตรงนี้ไปตรงนี้คือ14อัตรา14อัตรามันคืออะไรมันคืออัตราเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับมันคือเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าอัตราคำว่าร้อยละคำว่าเปอร์เซ็นต์จำไว้เลยนะภาษาคณิตศาสตร์อัตราร้อยละเปอร์เซ็นต์คือความหมายเดียวกันก็คือเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์บางคนก็จะงงถ้าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานไม่เคยทำข้อสอบมาก่อนนะครับเกิดมาเพิ่งไปงงในห้องสอบอะครั้งแรกไปเจอจ้าเอ๋ข้อสอบแบบนี้ครั้งแรกในห้องสอบเลยนะก็จะไปเข้าใจว่าอ๋อห้าแสนกว่าเนี่ยนะครับไปถึงตรงเนี้ยนะฮะเวลากระโดดข้ามไป 800,000 กว่าเนี่ยมันคิดเป็น 14.2% จาก 800,000 กว่ากระโดดข้ามเปลี่ยนผันเป็นตัวเลขเท่านี้ 200,000 กว่าเนี่ยมันคือคิดเป็น 28.7% ไม่ใช่นะครับอีตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันคือจากช่องนี้ไปช่องนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ไปตรงเนี้ยก็เป็น 14% ข้อมูลตรงนี้ไปตรงนี้ก็เป็น 23% แบบนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้เหมือนกันจากตรงนี้ไปตรงนี้นะเป็น 28% จากตรงนี้ไปตรงนี้เป็น 12% นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทิศทางการไหลของตารางนะบางทีคุณก็จะไปเจอตารางเขาไม่ได้เรียงแบบนี้เขาเอาช่องนี้ช่องนี้มาติดกันแล้วค่อยมีอัตราบางทีก็เป็นตารางอีกแบบนึงอ่ะมันแล้วแต่เขาจะเรียงแบบไหนคุณต้องดูทิศทางมันดีๆด้วยว่ามันเรียงกระโดดข้ามแบบนี้เว้นวรรคแบบนี้ช่องอัตรามันคือแบบไหนหรือที่ผมเคยเจอนะบางทีนะครับมันเป็นอย่างนี้อัตราตัวนี้มาตัวนี้ก็มีอัตราตัวนี้มาตัวนี้ก็มีเนี่ยช่องนี้เพิ่มไปช่องนี้เนี่ยใช้23อัตราแบบเนี้ยช่องนี้เพิ่มไปช่องนี้ใช้13อัตราคือเราต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวอัตราต่างๆเนี่ยมันเพิ่มแบบไหนนะครับอันนี้พูดคร่าวๆนะว่าการอ่านค่าตารางให้รู้เรื่องมันหมายถึงอะไรคือเราจะต้องดูความสัมพันธ์ของมันนะครับว่ามันมีวิธีการอ่านค่าแบบไหนนะครับส่วน14มันจะเป็นอัตราแบบนับว่าจากตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้คือ14หรือจากตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้เป็น23อย่างเงี้ยมันจะต้องไปเข้าสูตรการคำนวณนะครับในขั้นของการวิเคราะห์ขั้นตอนแรกอ่านค่าตารางให้รู้เรื่องเนี่ยดูก่อนว่าช่องนี้ช่องนี้สัมพันธ์กันยังไงแล้วอัตรามันเป็นการนับแนวนอนนับแนวตั้งนับแนวลงอย่างนี้นะครับอัตราคือช่องนี้มาช่องนี้หรือไม่ก็ช่องนี้มาช่องนี้มันมีอยู่2อย่างนะซึ่งเวลาคิดมันก็จะยากไปอีกมันจะต้องมานั่งทำการคำนวณสระตะอีกนะครับอันนี้ให้เห็นเป็นไกด์ไลน์นะทีนี้อ่ะเมื่อรู้แล้วว่านะ
ค่าของตารางรูปแบบของตารางความสัมพันธ์ของช่องต่างๆมันเป็นแบบไหนนะครับเราก็ต้องมาอย่างที่2คือรู้สูตรต่างๆนะผมคงไม่มีเวลามาสอนทุกสูตรนะก็คือในเรื่องนี้นะครับข้อต่างๆอย่างเช่นข้อนี้ถามไทยสั่งสินค้าเข้ามีมูลค่าประมาณกี่ล้านบาทนะครับไทยสั่งสินค้าเข้าเพิ่มจากปีก่อนเฉลี่ยแล้วกี่บาทนะครับไทยส่งสินค้าออกประมาณร้อยละเท่าไหร่ทุกข้อเนี่ยมันจะมีสูตรหมดเลยนะมันจะมีสูตรในการคิดหมดเลยเดี๋ยวลองเปิดตัวอย่างหนังสือให้ดูนะครับจริงๆไม่ได้อวดนะเพราะว่าผมพูดตรงๆผมไม่อวดคือไม่ว่าจะหนังสือของใครเขาก็จะมีของอาจารย์ท่านไหนหรือของสำนักพิมพ์ไหนเนี่ยเขาก็จะมีการรวมสูตรไว้ให้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันใกล้มือผมมันเป็นหนังสือของผมเองมันไม่ต้องห่วงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เอามาเปิดตัวอย่างให้ดูได้แค่นั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะอวดหรืออะไรนะเพราะว่าทุกบอกตรงๆคือทุกเล่มก็มีเหมือนกันหมดนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเล่มไหนจะใกล้มือที่จะสะดวกคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาจะทำเนี่ยมันก็จะมีหนังสือที่คุณซื้ออ่ะมันก็จะมีตัวสูตรสรุปให้เนี่ยสูตรสรุปให้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณ 7-8 สูตรเนี่ยแหละนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าข้อนี้ต้องใช้สูตรนี้ข้อนี้ต้องใช้สูตรนี้ข้อนี้ต้องใช้สูตรนี้เราก็จับมาทำการคิดเลยครับนะก็จับมาการตั้งสูตรคิดแต่อย่าคิดว่าเฮ้ยรู้สูตรแล้วจะรอดตายนะรู้สูตรแล้วจะโอ้สบายสบายมีสูตรแล้วก็คิดไปตามสูตรไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่อให้รู้สูตรแต่คุณดูตัวเลขในตารางดิต่อให้คุณรู้ว่าจับตัวนี้มาหารตัวนี้แล้วคูณด้วย100แบบนี้สมมุตินะผมถามว่าคุณคิดทันเหรอเลขมันเยอะจังถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้เนี่ยคือจัดการกับความซับซ้อนได้ไวได้ทันเวลาผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นเลขที่ผมสมมุติมโนนะสมมุติว่าคุณรู้ว่ามันใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยววันคือสูตรอะไรยังไงเดี๋ยวตอนคุณไปเรียนรายละเอียดหรือติวแบบนี้เดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันสูตรเรียกว่าอะไรนะครับในขั้นตอนเบื้องต้นแบบนี้ให้มองแบบนี้ก่อนว่าเฮ้ยสมมุติว่าคุณรู้ว่ามันใช้สูตรอะไรมันใช้สูตรนี้ตั้งแบบนี้แต่ตัวเลขมันแบบนี้โอ้โหมันเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ย7หลัก6หลักเนี่ยฉันจะคิดทันได้ยังไงนะครับมันมีหลักในการจัดการความซับซ้อนของตัวเลขอยู่ครับคือมันคือการปัดเลขนะจริงๆมันมีหลายหลักแต่หลักที่จะให้บ่อยๆแล้วผมสามารถเอามาอธิบายวันนี้ได้นะครับคือเรื่องของการปัดเลขปัดเลขคืออะไรปัดเลขคือแบบนี้ถ้าเอาอย่างนี้ก่อนเลข0นะเลข0ถึงเลข4นะครับเลข0ถึงเลข4นะเวลาเราปัดเนี่ยเราจะปัดให้มันเป็น0ทั้งแนวเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าคืออะไรนะผมเขียนแบบนี้ก่อนแล้วถ้าเลข5นะครับถึงเลข9นะเราจะปัดเนี่ยเราจะปัดบวก1ตัวหน้าเอาหน้าบวก1แล้วตัวหลังก็จะ0ทั้งแนวนะครับดูตรงนี้แล้วงงๆอ่ะเรามาทำตัวอย่างให้เห็นจริงดีกว่านะครับเห็นไหมเลขมันมีตัวนี้ตัวนี้กติกาของการปัดเนี่ยให้เราเอาตัวเลขน้อยเป็นหลักเลขน้อยตัวไหนตัวนี้มัน7หลักตัวนี้มัน6หลักเราเอาตัวนี้เป็นหลักวิธีการคือตัวเลขน้อยเนี่ยเราให้มันเหลือ2ตัวหน้าครับแล้วตัวหลังเนี่ยใส่กล่องเอาไว้นะอันนี้มันเลขเดียวกันเนาะแล้วเราดูที่ตัวนี้นะตัวที่มันอยู่ริมกล่องอะเราดูว่ามันคือเลขอะไรข้อนี้มันเป็น7ใช่ไหม7มันอยู่ในช่วง5ถึง9นะครับเราจะเอา1บวกไปที่ตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้ามันอะเอา1บวกไปนะแล้วตัวหลังเนี่ยเราปัดเป็น0ให้หมดโอเคนะ1บวก4ก็กลายเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะออกมาเป็น2 1กับ4บวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น5ที่เหลือเป็น0ให้หมดนะเขาเรียกว่าการประมาณค่านะครับเห็นไหมพออะไรมันเป็น0มันก็จะง่ายขึ้นนะครับชีวิตจะง่ายขึ้นยังไม่จบเพราะว่าอะไรเราต้องปัดตัวหน้าด้วยถูกไหมเราต้องปัดตัวหน้าด้วยตัวหลังเราปัดไป4ตัวหน้าเราอยากมาปัด8ปัด7ไม่ได้เราต้องปัดเท่ากันนะหลักของการปัดค่าเลขเราต้องปัดเท่ากันนะเราเริ่มจากตัวน้อยก่อนแล้วค่อยมาขยับมาตัวมากนะครับทีนี้ตัวน้อยเราปัด4ตัวตัวมากเราก็ต้องปัด4ตัวเท่ากันนะครับมันเป็นกฎของมันทีนี้ตัวนี้ตัวที่อยู่ริมสุดของหน้าสุดของกล่องมันเป็น8 8มันอยู่ในช่วงนี้ไง5ถึง9ถูกไหมเราก็เอา1มาบวกตัวหน้านะครับที่เหลือปัดเป็น0ให้หมด
นะมันก็จะมาเป็นอะไรครับ1 7 4บวก1ก็เป็น5นะแล้วก็0 0 0 0คิดแบบนี้เร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นนะครับเนี่ยทุกคนต้องเอามาบวกลบคูณหารแล้วนะครับอันนี้เรื่องการลบเลขนี่ทุกคนต้องช่วยตัวเองได้แล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลาลบกันแล้วนะไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ลบกันนะไอ้นี่เรื่องลบเลขนี่ไม่มีใครช่วยคุณได้นะในห้องสอบอ่ะคุณต้องลบเองนะข้อนี้มันได้เท่ากับ1 5แล้วก็0 0 0 0 0นะครับทำเป็นเล่นไปนะเวลาผมติวบางทีเนี่ยผมก็เขียนเลขผิดนะลบเลขผิดก็มีแล้วมันก็จะผิดแบบผมเรียกว่าผิดแบบโง่ๆอ่ะผิดแบบไม่น่าผิดอ่ะอันนี้ผมพูดได้เพราะผมผิดเองนะผมไม่ได้ด่าใครนะครับบางทีผมก็ผิดแบบโง่ๆครับคือมันแบบมันผิดแบบไม่น่าให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะแล้วเวลาเราปัดค่าเป็น0 4ตัวเนี่ยปึ๊บเราก็ตัดได้เลยนะ0 4ตัวเนาะ0กับ0ตัวล่างมันหารกันนะครับ25หาร150อ่ะเท่าไหร่นะครับ25ถ้า25 2มันคือ50ถูกไหมล่ะนะมันก็ต้องประมาณ25 6ถูกไหมก็ลองเอา6คูณได้6 5 30ทดไว้6 2 12นะครับบวกกันทดไว้3ก็เป็น15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย25 6นะ25หาร150นะก็คือได้6 6มาคูณ100เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ตอบเท่าไหร่ก็ตอบ600เนี่ยถ้าคิดแบบไม่ปัดค่าเลขเลยผมถามว่าคุณคิดทันไหมคิดไม่ทันอ่ะแล้วทีนี้น้องสงสัยบางคนไม่เคยคิดแบบนี้เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วมันจะออกมาถูกเหรอคือมันไม่ตรงเป๊ะๆหรอกครับแต่ว่ามันใกล้เคียงนะอ่ะดูแบบนี้นะครับสมมุติถ้าเราคิดเลขเต็มๆของมันนะ1 7 4 8 9 6 5ลบ2 4 7นะครับ5 0 0เท่ากับตัวนี้แล้วก็เอามาหาร2 4 7 5 0 0นะครับแล้วก็คูณ100มันก็จะออกมาเท่านี้คุณก็ดูดิ600กับ 606.652525 เนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยครับมันใกล้เคียงกันมากเลยแล้วข้อสอบเขาก็จะมี600 700 800ให้คุณเลือกคุณก็เลือกไอ้ตัว600อ่ะนะ606อย่างเงี้ยนะมันจะใกล้เคียงกันนะอย่าลืมว่าในห้องสอบคุณเอาเครื่องคิดเลขก็ไปคิดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีการปัดค่าเลขชัวร์ๆนะคนออกข้อสอบเขาก็เจตนาให้คุณใช้วิธีนี้นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบางทีไม่มีใครมาบอกคุณก็ไม่รู้ไงคุณก็จะคิดเอาดื้อๆแบบนี้ซึ่งมันไม่มีทางทันเวลาผมว่าคณิตศาสตร์โอลิมปิกมือหนึ่งประเทศไทยก็ไม่น่าจะคิดทันเวลานะไอ้อะไรแบบนี้นะครับทีเนี้ยอ่ะเราก็ไปทำข้อสอบเลยนะครับเราก็ไปทำข้อสอบเลยนะผมก็จะเลือกข้อเอามาข้อสักข้อหนึ่งแล้วกันทำห้าข้อก็เดี๋ยวยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับก็เอามาสักข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอามาสักข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็เอาเป็นข้อไหนดีนะก็เอาเป็นข้อนะเอาเป็นข้อนี้แล้วกันข้อ6แล้วกันนะครับข้อ6ดูถามไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ง่ายเกินไปเนาะกำลังดีนะครับทำข้อ6แล้วกันนะอ่ะเขาถามว่าอะไรปี45ใช่ไหมครับปี45ไม่ใช่ข้อ6ทำข้อนี้ดีกว่าข้อ6ง่ายเกินไปนะคืออยากเอาข้อที่มันได้เรียนรู้อะไรหลายเรื่องอะนะฮะถ้าข้อ4 5เนี่ยเดี๋ยวลองไปทำเองแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเข้าใจข้อ8ถ้าเข้าใจข้อ8เข้าใจข้อ8ก็จะทำข้อ6ได้เป็นโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นเราเอาเวลามาทำข้อที่มันได้ประโยชน์ดีกว่านะครับปี48ไทยส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีเนี่ยประมาณร้อยละเท่าไหร่นะฮะประมาณร้อยละเท่าไหร่ก็มาดูก่อนปี48คืออะไรนะเวลาเราทำอาจจะลองวิธีทำคุณก็ต้องเอากระดาษทดขึ้นมาแล้วดูปี48ส่งออกนะไม่ได้นำเข้านะก็คือช่องนี้ปั๊บก็คือช่องนี้นะครับปี48อยู่ไหนปีนี้นะครับส่งออกเท่านี้อ่ะเขียนเลขเลยนะครับเขียนเลขเลย48นะครับเท่ากับ1406310.1โอ้โหถ้าคุณไม่ตายคิดทศนิยมด้วยนะครับแล้วเขาถามอะไรฮะ
ทียบกับปีเพิ่มขึ้นจากปี43นะครับปี43อยู่ไหนปี43อยู่ตรงนี้นะส่งออกนะส่งออกก็ต้องเป็นช่องนี้43ตรงนี้อ่ะปี43เท่าไหร่43ก็5 8 9 8 1 2.6 โอ้โหถ้าใครคิดแบบไม่ปัดเลขเลยนะฉันจะคิดทื่อๆฉันเป็นคนซื่อนะครับถามมายังไงฉันจะคิดแบบนั้นตายตายบอกเลยทีนี้วิธีการเราเอามาปัดค่าเลขก่อนอย่าเพิ่งเอาไปเข้าสูตรนะปัดค่าเลขก่อนนะครับทำให้มันง่ายเข้าไว้นะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือ2หลักเอาตัวน้อยเป็นตัวตั้งนะนะอย่าเอาตัวมากเป็นตัวตั้งเอาตัวน้อยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่กล่องให้มันเท่านี้เลยนะเช่นเดียวกันเราใส่กล่องตัวนี้1 2 3 4แล้วก็ทศนิยม1หลักเพราะฉะนั้นก็ต้อง1 2 3 4ทศนิยม1หลักต้องเข้ากันคุณอย่าเลือกปฏิบัตินะไม่งั้นจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโทษฐานเลือกปฏิบัตินะเราเอาเลขข้างในกล่องให้มันเท่ากันเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เลขนอกกล่องนะครับทีนี้ตัวนี้เป็น9ใช่ไหม9ก็ต้องคุณต้องบวก8เป็น1เอา1บวก8แล้วที่เหลือเป็น0ให้หมดนะเช่นเดียวกันตรงนี้6ใช่ไหมคุณก็คือต้องบวก1นะมันอยู่ในช่วง5ถึง9ไงนะครับแล้วก็บวกตรงนี้เป็นตรงนี้ปัดเป็น0ให้หมดนะครับเลขที่ได้มันก็จะออกมาเป็น1 แหมต้องขอโทษทีนะวันนี้แหมโทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรเนาะฮอตหรือไงไม่รู้เนาะโทรศัพท์เข้ารัวๆคือผมอัดบอกให้อัดวันเดียวกันกับที่กพ.เขามีประกาศรับสมัครสอบคนที่โทรเข้าเนี่ยไม่รู้ไปได้เบอร์ผมจากไหนถามว่าพี่มีคอร์สไหมอะไรแบบนี้บางทีก็หน่วยงานราชการโทรมาจะเชิญไปติวแบบนี้นะครับซึ่งทำไมคือต้องบอกงี้อันนี้เศร้านิดนึงคือคุณแม่ผมไปตรวจชิ้นเนื้อนะครับผมก็ต้องเหมือนกับเปิดโทรศัพท์ไว้เผื่อมีเหตุอะไรขึ้นมานะครับก็ต้องขอประทานโทษทุกท่านด้วยที่คลิปมันอาจจะตัดๆนิดนึงนะอันนี้ขอประทานโทษไว้ล่วงหน้านะครับมันมีความจำเป็นที่ปิดมือถือไม่ได้จริงๆนะอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้1นะครับ4แล้วก็ตรงนี้นะ1แล้วก็0 0 0 0จุดไม่ต้องไปสนใจมันนะไม่ต้องไปใส่มันก็ได้อันนี้มันก็จะประมาณได้ว่า5นะครับ1บวก8ก็เป็น9นะครับแล้วที่เหลือก็ปัดเป็น0หมด0ทิ้งปัดทิ้งหมดเลยโอเคนี่เราปัดค่าเลขได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแบบนี้ครับสมมุติคือจริงๆข้อนี้ถ้าคุณรู้สูตรนะครับคุณจะแทนสูตรมันได้เลยว่าอ๋อสูตรมันถามแบบนี้ไอ้สูตรที่ผมเปิดให้ดูในหนังสือเมื่อกี้ถามแบบนี้นะมันก็คือเอาปี48นะครับเอาปี48มาลบปี43นะครับหารปี43แล้วก็คูณด้วย100อันนี้คือแบบคนรู้สูตรนะครับเหมือนกับขั้นตอนที่ผมเขียนเอาไว้ว่าแบบนี้นะครับเนี่ยรู้สูตรต่างๆนะครับแต่ถ้าคนที่ฝึกมาชำนาญพอสมควรบางทีจำสูตรไม่ได้คือคุณจะต้องสังเคราะห์สูตรให้ได้คล้ายๆต้นไม้ที่สังเคราะห์แสงได้อะคล้ายๆพืชที่สังเคราะห์แสงได้อะแต่อันนี้คุณต้องสังเคราะห์สูตรให้เป็นด้วยบางทีลืมไงเอ้ยแล้วข้อนี้ใช้สูตรอะไรว่าลืมมันมีวิธีดูแบบนี้ครับมันมีวิธีดูแบบนี้คือคุณเจอคำว่าเพิ่มขึ้นไหมผมถามว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือเครื่องหมายบวกหรือลบคุณตอบผมหน่อยหลายคนบอกว่าเอาเพิ่มก็ต้องบวกสิพี่งั้นผมถามอย่างนี้น้ำหนักปีนี้คุณอยากลดน้ำหนักทุกคนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วน้อยคนน้ำหนักจะลดน้ำหนักในปีนี้ของมันเพิ่มขึ้นจาก5ปีที่แล้วกี่กิโลนะผมก่อนผมจะทำ IF นะน้ำหนักผม85 5ปีที่แล้วน้ำหนักผม75คุณคิดดู5ปีผมเพิ่มมาเท่าไหร่ผมเพิ่มมา10โลเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเพิ่มในที่มันคือการถามส่วนต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันคือส่วนต่างคุณจะรู้ว่าน้ำหนักคุณเพิ่มหรือคุณจะรู้ว่าน้ำหนักคุณลดคุณจะรู้ว่าน้ำหนักคุณมันมีส่วนต่างมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่คุณต้องเอามาลบกันถูกไหมถูกไหมผ
ผมถามว่าน้ำหนักของคุณน่ะในปีนี้สมมุติเท่าผมอ่ะ85นะครับ5ปีที่แล้วอ่ะน้ำหนักคุณเท่าไหร่75มันก็ต้องเอามาลบกันถึงตอบได้ใช่ไหมว่ามันมีส่วนต่างเท่าไหร่มันเพิ่มเข้ามาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันถ้าน้ำหนักปีนี้75นะฮะ5ปีที่แล้วอันนี้ผมทํา IF ผมทํา IF พอ IF ปุ๊บตอนนี้น้ำหนักผมเหลือ75เมื่อ1เดือนที่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะน้ำหนักผม85มันก็ออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นลบ10นะเป็นลบ10ก็คืออะไรก็คือน้ำหนักผมลดไงน้ำหนักผมลดไป10กิโลไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามเพิ่มหรือลดมันก็คือการหาส่วนต่างต้องเอามาลบกันนะคุณอย่าไปจำว่าเฮ้ยเพิ่มมันต้องเป็นบวกสิดูโจทย์ด้วยนะครับในที่นี้มันคือเอาปีนี้มาเทียบปีนี้เทียบหาเพิ่มขึ้นนะมันคือคำว่าส่วนต่างส่วนต่างมันคือการลบนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้แล้วว่ามันจะต้องเป็นปี48นะครับปี48ลบด้วยปี43นะครับแล้วมันมีการถามประมาณร้อยละเท่าไหร่คุณจำได้ไหมร้อยละเปอร์เซ็นต์อัตราที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนติวไอ้อะไรข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้ร้อยละเปอร์เซ็นต์อัตราเนี่ยความหมายของทางคณิตศาสตร์มันก็คือการเอามาคูณร้อยการเอาเศษส่วนมาคูณร้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะส่วนปี43แล้วก็คูณ100ได้แล้วนะถ้าคุณท่องสูตรไม่ได้ว่าโอ้มันต้องออกมาเป็นรูปนี้นี่นะครับคุณก็แงะเอาจากถ้อยคำที่มันมีในโจทย์เพิ่มขึ้นก็คือการหาส่วนต่างต้องมีอะไรมาลบกันหรอวะนะครับก็เอาปี48มาลบปี43สินะฮะร้อยละล่ะร้อยละมันต้องเป็นเศษส่วนคูณ100นะครับก็เอาส่วนปี43แล้วก็คูณด้วย100แบบนี้มันก็ช่วยทำให้รอดตายได้ถ้าลืมสูตรนะครับจริงๆมันมีวิธีพลิกแพงสูตรอะไรอีกเยอะแต่ว่าในชั้นนี้เอาประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้พอนะฮะเอาให้เห็นเค้ารางเฉยๆว่าจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาปี48ตั้งเลยครับ1410000นะครับลบด้วย590000หาร590000คูณ100เนี่ยจริงๆผมช่วยคุณได้แค่นี้แหละที่เหลือแล้วแต่บุญแต่กรรมหมายถึงอะไรที่เหลือก็ต้องบวกลบคูณหารกันเองสิจ๊ะนะครับมันก็ต้องบวกลบคูณหารกันเองถึงจะตอบได้ว่าคืออะไรไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วในห้องสอบพอมาถึงเท่านี้คุณต้องทำเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอามาได้เท่ากับอะไร0000นะพอตรงนี้ยืมมานะครับเป็น11ก็เป็น2ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้เหลือ3นะครับเป็น13 13ทั้ง5เป็น8นะครับตรงนี้ยืมมาไม่เหลือแล้ว8นะทุกคนก็ต้องบวกลบคูณหารเลขให้เป็นนะฮะแล้วก็หาร590000อันนี้9นะครับแล้วก็คูณ100นะครับอะไรที่เป็น0เหมือนกันเนี่ยนะ1 2 3 4 1 2 3 4คุณตัดทิ้งเลยนะครับก็เหลือเท่ากับนะ100คูณ82ก็เป็น8200นะครับหารด้วย59ได้เท่าไหร่นะครับก็คุณก็คิดว่า5910แล้วกันแบบนี้มันจะคิดได้เร็วขึ้นนะก็คิดว่า59มันประมาณ60นะครับ60หาร8ไม่ได้ใส่0 60หาร82ล่ะ60ก็ต้องเป็น1อยู่แล้วไงเพราะว่าถ้า2มันก็เป็น120ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็59นะครับนะทดไว้ปั๊บไปเรียกยืมมานะครับ9 10 10 11 12เป็น3นะครับ8ตรงนี้เป็น7เป็น1 03แล้วก็0นะ59นะไม่ใช่7ต้องเป็น2ลบผิดเนี่ย7ตรงนี้ลบแต่ต้องเป็น2นะครับ59หารตัวเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือคุณก็ดูว่า59คูณอะไรอ่ะเลขมันประมาณ2เนี่ย60คูณอะไรได้ประมาณ230 6 2 12 6 38ถ้า6424ถ้า60คูณ3มันจะประมาณ224
นะเออ240พูดผิด240เพราะฉะนั้นมันน่าจะไม่ได้คูณ3ไม่ได้คูณ4นะมันน่าจะประมาณคูณ3นะครับวิธีการก็คือเนี่ยเอา6 6 6 2 2 6 38นะก็คือ180นะครับแล้วก็เอามาลบ3ลบ3ก็คือ59คูณหักเอาไว้1ใช่ไหมประมาณให้เป็น60มันก็คือทดมา1อย่างเงี้ยนะมันเป็นวิธีนะมันก็จะออกมาเป็นนะออกมาเป็น177นะถ้าคิดแบบเด็กๆไม่อยากใช้วิธีคิดเร็วแบบที่ผมคิดนะก็เอา59คูณด้วย3อย่างเงี้ยนะ92 12 93 9 ไม่ใช่ 92 18 93 27แหม9212เนี่ย15บวก2ก็เป็น77อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะคิดนะไอ้ตรงเนี้ยอย่างที่บอกไม่มีใครช่วยคุณได้ต้องคิดเอาเองนะครับจริงๆได้เลข2ตัวนี้ก็น่าจะตอบได้แล้วนะเพราะว่าคุณก็ดูช้อยอ่ะมันจะประมาณ13กว่าๆซึ่งมันมีอยู่ข้อเดียวไงก็คือข้อ4 13กว่าๆนะครับนะ13กว่าๆทีนี้บางคนสงสัยว่าเออถ้าคิดให้จบเนี่ยมันจะประมาณ138นะครับประมาณ138 139ถามว่าเออก่อนที่จะไปซิสเต็มอื่นนะข้ออื่นถามว่าไอ้การปัดค่ากับการไม่ปัดค่าผลจะต่างกันมากไหมคะลองมาคิดดูถ้าเราคิดแบบปัดค่าเนี่ยมันประมาณ1.3 1.38 1.39ถูกไหมเราลองดูนะถ้าคิดแบบปัดค่าเนี่ยเอาคิดตรงนี้ใหม่เลย1.4 10 0 0 0นะครับลบด้วย5.9 0 0 0 0นะครับหารด้วย590000ก็จะเท่ากับไอ้นี่แล้วก็คูณ100นะครับมันก็จะเนี่ย 138.9 นะครับตอบ138ถ้าคิดให้เป๊ะๆนะถ้าคิดให้เป๊ะๆมันจะประมาณ 138.9 ก็ประมาณ138แล้วว่ะนะครับคงไม่มีใครไปคิดไม่ต้องคิดก็ได้ก็ประมาณ138ก็จบแล้วดูถ้าคิดแบบเนี้ยถ้าคิดแบบไม่ปัดเลขเลยนะถ้าคิดแบบเลขเป๊ะๆเลยนะเลขแบบตรงเป๊ะเลยนะ1406310นะมีจุด1ด้วยเติมจุด1ด้วยลบนะ589812.6นะครับแล้วก็เอามาหาร589812.6นะครับแล้วก็เอามาคูณ100นะมันก็จะเป็น1ดู138กับ 138.43337 ผมถามว่ามันโอ้โหมันแตกต่างกันเป็นในเชิงนัยยะสำคัญไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าเฮ้ยการปัดค่าเลขอ่ะมันจะตรงกับที่โจทย์เขาเฉลยหรือเปล่ามันตรงชัวร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันเป็นช้อยอ่ะนะเวลาข้อสอบเขาเป็นช้อยอ่ะเห็นไหมมันเลขมันต่างกันนะครับเขาไม่ได้แบบข้อนี้1.138.4 อันนี้ 138.9 138.7 774876โอ้ยยากเกินนะเขาก็จะอย่างเงี้ยซึ่งการประมาณค่ามันสามารถทำให้เราทำข้อสอบได้ทันด้วยนะครับจบนะจบในซิสเต็มที่2นะครับต่อไปนะก็ไปสู่ซิสเต็มที่3อ่ะอันนี้พักการคำนวณนะซิสเต็มที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยนะครับจะแตกต่างกับ2ซิสเต็มเมื่อกี้นะครับซิสเต็ม2ซิสเต็มเมื่อกี้คืออะไรครับมันจะเป็นในเรื่องของต้องใช้การคำนวณถูกไหมใครที่ปวดกระบาลปวดหัวเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยชีวิตกูทำไมกูอยากเป็นข้าราชการกูต้องมาสอบอะไรแบบนี้เนี่ยประมาณอุปมาคุณไม่ต้องใช้ตัวเลขคุณไม่ต้องใช้การคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มันอยู่ในโควต้าไม่ใช่วิชาภาษาไทยนะมันเป็นวิชาเลขแต่มันเป็นเลขแบบที่ไม่ต้องใช้ตัวเลขมันฟังดูแปลกๆเนาะมันเป็นเลขแต่มันเป็นเลขไม่ต้องใช้ตัวเลขถ้าพูดให้ถูกต้องมันคือวิชาการใช้เหตุใช้ผลนั่นเองมันอยู่ในโควต้าของวิชาคำนวณนะครับหลักการมันคือการคาดคะเนแบบมีเหตุผลคาดคะเนคืออะไรถ้าเป็นเรื่องของ2เรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องของตารางเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์มันมีหลักเกณฑ์ของมันมันมีทฤษฎีมันมีสูตรของมันอยู่แต่อุปมาอุปไมยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคือคุณต้องเดาว่าคำตอบมันคืออะไรคาดคะเนก็คือเดาแต่มันต้องเอาเหตุผลมาประกอบได้วิธีการที่จะเดาได้อย่างมีเหตุผลคืออะไรผมแบ่งการอธิบายนะครับเป็น3อย่างนี้เป็น3ขั้นตอนนี้อย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจความหมายของคำก่อนนะอย่างเช่นคนคำว่าคนกับคำว่ากูความหมายแรกของมันเนี่ยก็คือมนุษย์
กวนก็คือนิสัยถูกไหมนิสัยกวนกวนโซ่กวนส้นซีลอย่างเงี้ยแต่มองอีกมุมนึงคนมันก็คือการเอาไม้เข้าไปวนๆในถ้วยอ่ะกวนมันก็คือการอะไรการเอาไม้เข้าไปอาจจะวนๆๆๆในกระทะที่ติดไฟเห็นไหม1คำมากกว่า1ความหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเคสอันนี้เคยเป็นข้อสอบจริงนะในคอร์สหรือในไหนที่ผมไปติวผมก็มักจะยกไอ้เคสนะครับต่อมาปัญหาคือแล้วเนี่ยไอ้คำหนูนะครับคืออะไรวะเนี่ยปัญหามันคือบางทีมันไปเจอภาษาไทยโบราณครับแล้วมันคือที่ดักหนูครับมันคือที่ดักหนูข้อสอบไม่ได้พิมพ์ผิดเขาไม่ได้จะพิมพ์ลอลิงนะแล้วแต่ไม่ใช่ภาษาโบราณนะครับเช่นเดียวกันกับคำนี้วิตกวิจารณ์นะคือวิตกเนี่ยความหมายที่เราคุ้นเคยนะวิตกคือก็วอรี่โอ้ยกูวิตกเฮ้ยกูวิตกเนี่ยกูจะเปิดคอร์สติวอยู่แล้วกูจะติวทันไม่ว่าอย่างเงี้ยวิตกวิจารณ์คือด่าโอ้นายกเครียดโดนวิจารณ์โดนวิจารณ์ว่าทำงานแบบเหมือนสู้ผู้ว่ากทมไม่ได้อันนี้อาจจะข่าวนะผมไม่ได้ไปด่าอะไรแกนะเนี่ยแต่ไอ้คำว่าวิตกวิจารณ์ความหมายอ่ะถ้าใครฝึกดูหนังสือธรรมะหรือเรียนพระพุทธศาสนามอต้นมอปลายนะครับจำได้ไหมวิตกวิจารณ์มันคืออะไรเวลาพระเขาบอกให้เรานั่งสมาธิพอจิตนิ่งสงบวิตกวิจารมันจะหายไปไอ้คำว่าวิตกวิจารคือเวลาเรานั่งสมาธิเราจะคิดได้ว่าเฮ้ยเย็นนี้เรามีนัดกับแฟนนี่ว่ะแล้วเราจะไปทันไหมวะโอ้เครียดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกวิตกวิจารนะครับคือมันไม่ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวภาษาพระเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเวลาเข้าสมาธิอยู่ในฌานเบื้องต้นน่ะวิตกกับวิจารมันจะหายไปคือสองคำนี้มันเป็นความหมายแบบโคตรจะโบราณเลยอะแล้วผมเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วผมก็ไม่อายที่จะบอกคุณตรงๆนะว่าวันที่ผมเข้าไปเก็บแนวข้อสอบผมก็ไม่รู้ผมก็เจอข้อนี้ในห้องสอบผมก็งงอะไรว่าวิตกวิจารณ์นะไม่ได้เป็นสายฝักใฝ่ธรรมะขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากออกจากห้องสอบมาเปิดค้นดูเนี่ยมันพบความหมายวิตกวิจารณ์แล้วใช้กันโดยทั่วไปด้วยนะนะในหนังสือเขาสันนิษฐานว่ากระทรวงศึกษาต้องสอนน่ะแต่เอาข้อจริงวิชาพระพุทธตอนเราเรียนมปลายมต้นมันคือวิชาผมอ่ะคือวิชาที่ผมนอนหลับอ่ะนี่พูดแบบไม่อายปากเลยแม่ผมก็เป็นครูสอนพระพุทธในโรงเรียนนะแต่มันก็เป็นวิชาที่กูเรียนกับเพื่อนแม่ผมก็หลับบ้างอะไรบ้างเพื่อนแม่ผมรู้ว่าเพื่อนแม่คนไหนดุไม่ดุอย่างเงี้ยถ้าครูที่ไม่ดุเป็นเพื่อนแม่ผมไม่ดุอย่างเงี้ยไม่เคยตัดเกรดเด็กโหดอย่างเงี้ยผมก็นอนหลับบางทีเราก็ลืมวิตกวิจารแปลว่าอะไรนะต่อกับปากหลายคนจะบอกเอ้ยต่อปากต่อคำแต่มันมีอีกความหมายนึงต่อก็คือตัวต่อไอ้ตัวต่อที่เป็นสัตว์อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องเข้าใจความหมายของคำก่อนอย่างที่สองคือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคำอย่างคนกับกวนเนี่ยถ้ามันหมายถึงคำที่เป็นกริยานะเป็นเวิร์บนะคือการคนกับกวนอย่างเงี้ยมันมีความหมายเหมือนกันมันมีลักษณะเหมือนกัน at the same นะครับเหมือนกันนะแล้วกับหนูล่ะนะก็คืออันหน้าใช้ดักหรือว่าจับอันหลังความสัมพันธ์มันก็อาจจะต้องคู่กับนะข้อสอบที่ถามว่าอะไรตะข่ายจับปลาตะข่ายกับปลาก็คือตะข่ายใช้จับปลาหรือเบ็ดใช้ตกปลาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ดักหนูนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรืออะไรรอกับผู้หญิงผู้ชายใช้ความรอตกผู้หญิงหรือรวยกับผู้หญิงไม่ใช่รวยกับผู้ชายก็ได้ผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงเพราะรวยวิตกวิจารณ์ก็ความหมายเหมือนกันคล้ายกันเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันแบบเนี้ยนะเวลาพระเขาเทศอ่ะเมื่อนั่งสมาธิถึงฌานที่ฌานเบื้องต้นแล้วเราก็จะวิตกวิจารณ์อะไรแบบนี้ความหมายคล้ายกันมันจะมาคู่กันน่ะนะครับต่อกับปากถ้าต่อที่เป็นตัวนะต่อที่เป็นสัตว์อ่ะมันก็คืออาวุธของต่อคือปากมันเหมือนผึ้งอ่ะผึ้งมันคือเหล็กในแต่ต่อเอาจริงๆต่อไม่มีเหล็กในนะครับต่อใช้ปากเป็นอาวุธคือต่อมันกัดในที่เราบอกว่าต่อต่อยอ่ะคือมันกัดนะครับอันนี้ผมดูสารคดีไม่ใช่สารคดีก็คือมันออกไอ้พวกนี้เป็นข้อสอบเก่าหมดนะครับแล้วก็ประเด็นที่มันเถียงกันก็คือเวลาเถียงกันมันก็จะต้องมีคนไปค้นนะไปค้นด็อกคิวเมนทารีเอนไซโคลพีเดียมาก็เลยรู้ว่าอ๋อต่อ
ต่อมันกัดมันใช้ปากเป็นอาวุธนะมันก็เหมือนกับวัวที่ใช้เขาเป็นอาวุธแรดที่ใช้นอเป็นอาวุธจระเข้ที่ใช้ฟันเป็นอาวุธหรือหางเป็นอาวุธอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยคือเชื่อมโยงความสัมพันธ์และข้อสุดท้ายนะอย่างที่3คือชั่งน้ำหนักนะข้อนี้คือถ้าปกติคุณใช้2สเต็ปคุณหาคำตอบได้แล้วในการทำข้อสอบแต่ถ้าข้อ3เนี่ยบางทีมันไปเจอข้อยากครับผมเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูนะฮะแมวกับเสืออ่ะหาความความหมายของคำไม่น่าจะมีปัญหานะแมวก็คือแมวเสือก็คือเสือไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับความสัมพันธ์ของมันคุณอาจจะมองว่ามันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะคือยังไงคือมันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันสัตว์บกเหมือนกันก็คือแมวกับเสือมันสปีชีส์เดียวกันถูกไหมทีนี้มาดูโลมากับวานก็คล้ายกันเนี่ยมันก็คล้ายกันว่ะเนี่ยมันก็คล้ายกันอะนกยูงกับนกเงือกมันก็เป็นนกเหมือนกันโลมากับวานไม่ใช่ปลานะมันมีเพลงที่ร้องโลมาก็เหมือนกับอะไรปลาวานก็เหมือนกับปลาแต่โลมาปลาวานก็ไม่ใช่ปลาเหมือนกับฉันที่เป็นเพื่อนเธออยู่ไกลเธอแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเธอแต่ซักกางเกงในให้เธอแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเธออะไรแบบนี้คือมันก็มีเพลงหนึ่งนะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ลงไปอยู่ในทะเลในน้ำนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวนี้หน้าตาก็คล้ายกันนะครับนกยูงนกเงือกก็สัตว์ปีกเหมือนกันบินได้เหมือนกันนะครับนกยูงบินได้นะผมเคยไปวัดที่สระบุรีก็นกยูงบินข้ามหัวผมเลยนะครับพึ่งกระต่อนะพึ่งกระต่อนะพึ่งต่อยไม่เจ็บแต่ต่อยเจ็บเพราะต่อให้ทำดีแค่ไหนเธอก็ไม่รักเราเนะบางคนต่ออะไรต่อยเจ็บสุดต่อให้ทำดีแค่ไหนเธอก็เห็นเราเป็นเพื่อนนี่ไงเจ็บที่สุดแล้วไอ้ดอกพึ่งกระต่อก็เป็นแมลงเหมือนกันนะมีพิษเหมือนกันคือมันกัดได้เหมือนกันเนาะปลาหมอสีกับปลาชะโดนะครับก็เป็นปลาเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าอะไรครับความสัมพันธ์ที่เราคิดมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราต้องมาชั่งน้ำหนักเรากลับไปมองที่โจทย์นอกจากความสัมพันธ์ว่ามันคล้ายกันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรอีกไหมที่มันน่าจะเป็นจุดที่เอามาเป็นทำให้หาคำตอบได้ถ้าเจออย่างนี้คือข้อสอบแบบค่อนข้างจะดูยากแล้วนะครับดูยังไงดูยังไงนะครับจะดูยังไงบอกว่าบางคนบอกว่าแมวมันก็คือเสือตัวเล็กๆแมวมันก็คือเสือตัวเล็กๆสมมตินะสมมติมองแบบนี้โลมามันคือวานตัวเล็กไหมไม่ใช่มันคนละมันหน้าตาคล้ายกันแต่มันคนละสายพันธุ์กันพึ่งมันคือต่อตัวเล็กมันก็ไม่ใช่มันคนละสายพันธุ์กันเนาะนกยูงมันคือนกเงือกตัวเล็กมั้ยก็ไม่ใช่ปลาหมอสีมันคือปลาชะโดตัวเล็กมั้ยก็ไม่ใช่อีกบางคนบอกอย่างงี้มั้ยเสือตัวเล็กเนี่ยเวลาเราเจอข้อสอบที่มีปัญหามันต้องค่อยๆหาความสัมพันธ์ให้ได้นะครับเสือมันตัวเล็กแมวมันตัวเล็กเสือมันตัวใหญ่เนี่ยมองเรื่องขนาดบ้างนะแมวมันตัวเล็กเสือมันตัวใหญ่นะครับโลมาตัวเล็กวานตัวใหญ่ตอบข้อนี้เลยไหมนกยูงตัวใหญ่นกเงือกตัวเล็กนกเงือกมันตัวเล็กกว่านกยูงนะพึ่งตัวเล็กกว่าต่อถูกไหมปลาหมอสีตัวเล็กกว่าปลาชะโดอ้าวมันก็กลายเป็นว่าถูก3ข้อสิก็ไม่ใช่เรื่องขนาดเล็กใหญ่เราก็ต้องหาอีกครับเค้นสมองของเราเนี่ยว่าแล้วตกลงมันจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรอีกนะครับคุณคิดเหมือนผมไหมแมวมันอยู่บ้านแมวมันเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์บ้านเสือมันเป็นสัตว์อยู่ป่านะครับมันเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะข้อสอบอุปมาอุปไมยผมดอกจันไว้เลยนะเอาความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับแน่นอนผมรู้ว่าเสือบางบ้านเขาก็เอาเป็นสัตว์เลี้ยงผมไม่เถียงแต่คนทั่วไปเขาเอาเสือมาเลี้ยงหรือเปล่าคาเฟ่แถวบ้านผมอ่ะชื่อเศรษฐีดูไบ5แยกปากเกร็ดถ้าว่างๆลองไปนะเอาสิงโตมาเลี้ยงนะฮะคุณไปนั่งจิบกาแฟสิงโตมันก็จะมาวิ่งพันแข้งพันขาคุณไอเราก็นึกว่าแมวมองไปข้างล่างอย่างกับซิมบ้ามันจะงาบขากูบอกว่าเนี่ยนะก็สิงโตเขาก็เลี้ยงกันได้คนแอฟริกาเขาเลี้ยงส่งให้ทางตะวันออกกลางนะคนรวยเนี่ยเขาซื้อสิงโตไปเลี้ยงกันนะเขาไม่มาเลี้ยงหมองเลี้ยงหมาอะไรหรอกนะคนรวยเขาต้องเลี้ยงสิงโตผมก็ลองไปเสิร์ชดูว่าตัวละเท่าไหร่ตัวละ3ล้านนะราคาแพงกว่าชีวิตผมอีกนะคนทั่วไปเขาไม่เอาเสือไปเลี้ยงคนทั่วไปเขาไม่เอาสิงโตไปเลี้ยงนะครับ
มันอาจจะมีบางคนแหละเอาสิงโตเอาเสือไปเลี้ยงแต่เอาความเข้าใจของคนทั่วไปปัญหานี้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเคยถามเรื่องตุ๊กๆรถตุ๊กๆแล้วกพ.เฉลยมาว่าคู่กับเลข3เพราะว่ารถตุ๊กๆเนี่ยโดยทั่วไปนะรถตุ๊กๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี3ล้อทีนี้มันมีปัญหาคือน้องที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีตุ๊กๆเขามี4ล้ออย่างเงี้ยก็คือเขาก็บางทีผมว่ามีปัญหาบางทีคนออกข้อสอบเป็นคนกรุงเทพอ่ะเขาก็เอาความเข้าใจของคนกรุงเทพเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าแมวกับเสืออย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าโดยทั่วไปไม่มีใครเอาเสือมาเลี้ยงแมวถ้ามันจะเป็นแมวป่ามันก็ต้องเขียนว่าแมวป่าแต่ถ้าแมวเมี้ยวเฉยๆอย่างเงี้ยแมวเฉยๆมันคือแมวเมี้ยวเมี้ยวมันไม่ใช่แมวป่าเนาะโลมากับวานนะครับมันไม่ใช่สัตว์บ้านทั้งคู่นะครับแน่นอนซาฟารีเวิร์ดเอาโลมามาเลี้ยงแต่คนทั่วไปมาเลี้ยงไหมล่ะไม่ใช่เนาะผึ้งกระต่อนะครับมันก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านะบางคนบอกว่าเฮ้ยผึ้งเขาก็มีเลี้ยงเป็นเหมือนกับยังไงเลี้ยงไว้เพาะขายแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ป่ามันเป็นสัตว์ทางการเกษตรอ่ะนะคุณลองไปลูบหัวผึ้งดิอุ้ยผึ้งนี้ฉันเลี้ยงเองขอจุ๊บทีก็โดนผึ้งต่อยอยู่ดีนะครับนกยูงนกเงือกไอ้นี่น่าจะสัตว์อะไรสัตว์สงวนสัตว์ป่าทั้งคู่เนาะสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยแต่ปลาหมอสีอันนี้ชัดเจนปลาหมอสีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะฮะปลาชะโดก็เป็นสัตว์ที่อะไรครับเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ตามแม่น้ําแน่นอนปลาหมอสีเนี่ยมันก็มีปลาหมอสีตามธรรมชาติแต่ว่าเอาความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะปลาหมอสีมันคือปลาเลี้ยงเหมือนปลาทองอ่ะผมเชื่อว่าในธรรมชาติก็มีปลาทองในธรรมชาติก็มีปลาคาร์ฟในธรรมชาติก็มีปลาสอดนะครับแต่เอาความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะปลาหมอสีมันคือปลาที่เอาไว้เลี้ยงมันลวีอะไรแบบเนี้ยปลามันลวีปลาหมอกล้วยหอมปลาม้าลายอะไรอย่างเงี้ยส่วนชะโดเนี่ยโอเคก็มีที่เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้แบบในบ้านในอะไรก็มีแต่โดยทั่วๆไปอ่ะปลาชะโดมันเป็นปลาแบบปลาบ่อปลาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาโดยธรรมชาตินะครับคือให้ดูตามหลักของธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้มันกินเนื้อทั้งคู่แมวกับเสือก็กินเนื้อทั้งคู่นะครับปลาหมอสีก็กินเนื้อนะปลาหมอสีกินผมเคยเลี้ยงเอาไว้กับปลาตัวเล็กๆมันก็ไปกัดปลาตัวเล็กผมตายหมดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไอ้ข้อสอบปีที่ออกมาเนี่ยก็คือตอบข้อ4นะครับวิเคราะห์ก็คือบ้านกับปลานะสังเกตว่าข้อสอบอุปมาอุปไมยเวลาออกจากห้องสอบเขาจะเถียงกันแต่เรื่องอุปมาอุปไมยเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแล้วมันต่างคนต่างมุมมองครับบางทีมันมองไปได้หลายอย่างนะวิธีการก็คือให้คิด3สเต็ปแบบนี้นะสุดท้ายถ้าไปเจอข้อยากจริงๆให้เราชั่งน้ำหนักนะครับสำหรับข้อนี้มันคือความสัมพันธ์แบบตัวหนึ่งสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งสัตว์ป่านะสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ไม่เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเพราะว่าปลาหมอสีปลาชะโดจะบอกว่าอยู่ในป่าก็ไม่เชิงอยู่ตามธรรมชาติอ่ะมันไม่เชิงว่าเราเอามาเลี้ยงสวยงามนะครับแต่แมวเนี่ยโดยทั่วไปเป็นสัตว์เลี้ยงปลาหมอสีโดยทั่วไปเป็นสัตว์เลี้ยงเสือโดยทั่วไปเป็นสัตว์ตามธรรมชาติปลาชะโดโดยทั่วไปเป็นสัตว์ตามธรรมชาตินะครับหลักของเขาจะเอาเหมือนกับความเข้าใจของคนทั่วไปมานะครับเหมือนปัญหาที่บางปีมันมีดราม่าเรื่องอย่างที่ผมบอกรถตุ๊กอย่างเงี้ยนะก็พอไปเฉลยว่าคู่กับ6คู่กับ3แล้ววอลเลย์บอล6หรือวอลเลย์บอลรู้สึกวอลเลย์บอล6อะไรแบบเนี้ยนะก็เลยมีปัญหานะอ่ะลองมาดูข้อสอบนะครับลองมาดูข้อสอบอุปมาอุปไมยนะก็ทำให้ดูข้อไหนดีอ่ะข้อที่ผมเจอปัญหานี้ในห้องสอบแล้วผมบอกเลยนะบอกแบบหน้าไม่อายนะบอกแบบตรงๆนะข้อนี้ผมทำผิดในห้องสอบผมเข้าไปนั่นแหละผมก็ต้องเข้าไปอัปเดตแนวข้อสอบถูกไหมบอกแบบหน้าไม่อายเลยผมทำผิดนะอ่ะข้อนี้นะลิ้นจี่โอเคผมรู้จักลิ้นจี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นพวงๆลำไยผมรู้จักเป็นพวงๆความสัมพันธ์ของมันคืออะไรครับความสัมพันธ์ของมันคือพวงลักษณะเป็นพวงเหมือนกันนะเงาะเป็นพวงใช่ไหมเงาะเป็นพวงมะละกอมันก็เป็นพวงแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะรูปแบบพวงมันไม่เหมือนน่ะมันไม่เหมือนพวงลิ้นจี่พวงลำไยอ่ะมันจะอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงวาดเป็นภาพให้ดูแล้วกันนะแต่ประเด็นปีนั้นนะครับที่ผมทำไม่ได้1มะปรางผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่ผู้หญิงชื่อมะปรางแต่ผมก็
ไม่ทันได้เฉลียวใจว่ามะปางมันคือผลไม้หน้าตาแบบไหนเออนะฮะนี่คือความอ่อนด๋อยทางประสบการณ์ของผมแตงโมขึ้นเป็นเถาขึ้นไปกระดินนะส้มโอก็เป็นลูกๆนะลูกๆบนต้นนะครับมะม่วงก็เป็นแบบอย่างเงี้ยนะฮะเป็นน่าจะมีประมาณ3พวงนึงมีประมาณ3นะฮะองุ่นอันนี้รู้มันเป็นเม็ดๆๆ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 อย่างงี้นะประเด็นก็คือเนี่ยมะปางผมก็ไม่รู้จักมะไฟผมก็ไม่รู้จักคุณดูความโง่ของผมสิมะปางผมก็ไม่รู้จักมะไฟผมก็ไม่รู้จักเนี่ยทำให้ในปีนั้นข้อนี้ผมทำไม่ได้ผมตอบผิดผมตอบอะไรไปไม่รู้งงนะแต่ว่าเฉลยคือข้อ3คือมะไฟเนี่ยคุณลองเสิร์ช Google ดูนะมะไฟมันก็เป็นพวงมะไฟกับองุ่นมันเป็นพวงรูปแบบพวงมันเหมือนกันน่ะลิ้นจี่ลำไยรูปแบบพวงเหมือนกันมะไฟกับองุ่นรูปแบบพวงเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีไปพลาดผมไปพลาดตั้งแต่ขั้นที่1คือไม่รู้ความหมายของคำคือรู้ว่ามะปางแปลว่าผลไม้ชนิดหนึ่งมะไฟแปลว่าผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบไหนก็ทำให้ทำข้อสอบไม่ได้ในปีนั้นเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งนะครับเป็นอุทาหรณ์หนึ่งนะต่อไปนะครับซิสเต็มที่4นะครับระบบที่4คืออนุกรมนะอนุกรมเนี่ยมันก็คืออุปมาอุปไมยที่ใช้ตัวเลขนั่นแหละเมื่อกี้เวลาเราทำข้อสอบอุปมาอุปไมยเนาะเราจะใช้วิธีการไม่มีสูตรถูกไหมมันไม่มีสูตรมันใช้การคาดคะเนนะครับคาดคะเนแบบมีหลักมีการอธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงตอบข้อนี้เพราะอะไรนะครับแต่มันไม่มีสูตรอนุกรมก็เช่นกันมันคือการคาดคะเนแบบมีหลักการนะแต่ว่ามันเป็นหลักการคำนวณที่มันไม่เหมือนอุปมาอุปไมยคืออุปมาอุปไมยเป็นหลักการใช้คำเชื่อมโยงความหมายแต่ถ้าไอตัวนะถ้าตัวอันนี้นะตัวอนุกรมเนี่ยมันจะเป็นการใช้การบวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลังนะครับยกกำลังเข้ามาคิดเรื่องของอนุกรมนะครับโอ้ก็สนุกเลยนะบวกลบคูณหารนะครับหลักการคืออะไรนะหลักการคือแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างเลขให้ดูนะ1 3 5 7นะหลายคนบอกคุ้นว่าตรงนี้ต้องเป็น91 3 5 7 9อย่างเงี้ยเออมันคุ้นๆอย่างเงี้ยนะประเด็นคือไม่ใช่ว่าคุณเอาความคุ้นไม่คุ้นมาเป็นตัวตอบนะว่าจะตอบว่าอะไรหลักในการทำข้อสอบอนุกรมเนี่ยไม่ได้เอาคุ้นหรือไม่คุ้นมาตอบนะต้องอธิบายได้ว่าทำไมถึงต้องเป็น9ต้องอธิบายได้แล้วเราจะอธิบายได้ว่าอะไรนะเราก็ต้องอธิบายจากเจอระบบที่ซ้ำถ้าเจอรูปแบบที่ซ้ำปั๊บเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็น9ชัวร์นะคุณก็ลองดูนะครับ1กับ3 1บวก2ถูกไหมเป็น3 3บวก2ก็เป็น5 5บวก2ก็เป็น7นะคุณจะเห็นว่ามันมีระบบซ้ำกันแล้วเนี่ยแค่นี้ถือว่าซ้ำแล้วครับถือว่าซ้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงนี้มันก็ต้องบวกอีก2ถึงเป็น9เพราะฉะนั้นถ้าคุณตอบ9แบบนี้มันจะถูกแบบคุณจะมั่นใจว่ามันถูก 100% เพราะอะไรครับเพราะว่ามันซ้ำกันแล้วไงเนี่ยมันซ้ำกันแล้วพอมันซ้ำอ่ะมันชัวร์อยู่แล้วอ่ะว่ามันต้องตอบแบบนี้เนี่ยคือมันการคาดคะเนเดาไม่มีสูตรการคิดหรอกแต่มันจะต้องหาหลักการให้ได้หลักการเกิดจากอะไรเกิดจากการทำซ้ำนะฮะ multiply นะครับมันเจอซ้ำปั๊บก็รู้เลยว่าเนี่ยคือหลักการที่ถูกต้องนะนี่คือหลักการที่ถูกต้องนะฮะอ่ะมาดูข้อนี้นะมาดูข้อนี้ข้อนี้ถ้าดูนะคิดแว็บแรกก่อนนะคิดแว็บแรก7บวกเท่าไหร่บวก5นะฮะเอ้ยไม่ใช่บวก6 1บวก6นะเป็น7นะ7อันนี้แหละลบ4ถูกไหม3ก็คืออะไรบวก6นะครับ9ก็คืออะไรฮะ9ก็คืออะไรเนี่ยลบ3มองยังไงก็ไม่มีความซ้ำกันน่ะเออมองยังไงก็ไม่มีการซ้ำกันน่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเห็นไหมคล้ายๆอุปมาอุปไมยคล้ายๆอุปมาอุปไมยไหมเวลาเจอข้อที่มีปัญหาปั๊บต้องรีบ move on คือเปลี่ยนมุมมองนะ
ลองมองแบบนี้ครับให้ตรงนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเรากั้นให้มันอยู่ห้องเดียวกันนะสองคนอยู่ห้องหนึ่งสองคนอยู่ห้องหนึ่งสองคนอยู่ห้องหนึ่งอ่ะผมยังไม่บอกนะคุณลองมองซิว่าคุณเห็นอะไรสมาชิกตัวหน้าของแต่ละห้องเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะมันมีอะไรซ่อนอยู่หนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเท่าไหร่ฮะบวกสามเป็นหกนะครับแล้วตรงนี้ต้องบวกอะไรเป็นต้องเป็นสมาชิกอีกห้องนะอีกตัวหนึ่งของอีกห้องหนึ่งไม่รู้ฮะไม่รู้ทำไมเราถึงไม่รู้อ่ะทำไมคุณถึงไม่เราไม่ถึงไม่แน่ใจอ่ะเพราะมันยังไม่เจอระบบซ้ำไงสองสามมันไม่มีอะไรมาเทียบว่าซ้ำถูกไหมเราก็ลองเอาตัวที่เหลือตัวนี้ฟื้บปื๊บเนี่ยเจ็ดแปดเก้าบวกสองฟื้บเนี่ยเราก็ต้องหาแล้วว่าตรงนี้คืออะไรนะแล้วมันจะเป็นคำตอบของเรานะคือต้องบอกอย่างนี้ฮะข้อสอบเนี่ยมันจะมีตัวช้อยให้คุณถูกไหมเดี๋ยวผมสมมติช้อยแล้วกันคือเขาไม่ได้ให้คุณเติมคำในช่องว่างเขาจะมีช้อยให้เลือกนะครับสมมติข้อนี้เนี่ยช้อยนะครับช้อยที่จะเลือกเป็น1 11 2 12 3 13 4 14เนี่ยสมมุติช้อยมันมีอยู่เท่านี้แล้วคุณจะต้องเลือกเนี่ยเลือกไปตอบเนี่ยจะเลือกอะไรนะครับจะเลือกอะไรนะมันก็ต้องเดาจากอะไรเดาแบบมีหลักการนะหลักการมันคือพยายามหาตัวที่มันเป็นตัวซ้ำนะคุณจะเห็นว่าเนี่ยบวก2บวก2ตรงนี้บวก3ตรงนี้ก็น่าจะบวก3ถูกไหมตรงนี้ก็น่าจะบวก3มันจะได้ซ้ำกันนะถ้า9บวก3เป็นเท่าไหร่9บวก3ก็เป็น9 10 11 12เป็น12นะก็ตอบข้อ2นะครับไม่อย่างนั้นถ้าตอบข้อ1เนี่ยมันจะต้องเป็น9บวกเท่าไหร่9 10 11บวก2มันไม่มีอะไรอธิบายได้ว่ามันซ้ำกันตรงไหนเนี่ย2 2แต่ตรงนี้มัน2 3อ่ะมันไม่เหมือนกันน่ะถูกไหมถ้า9จะเป็น13ก็ต้องบวก4 2 4 2 3มันไม่เหมือนกันนะถ้า9บวกจะเป็น15ก็ต้องบวก5 2 5กับ2 3มันไม่เหมือนกันข้อที่มันดูใช่มันดูสวยที่สุดมันคือ2 3 2 3นะครับก็ต้องตอบ12อย่างเงี้ยนะครับข้อนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบข้อนี้มันต้องอาศัยการกึ่งเดานิดแบบมีหลักการน่ะนะครับเนื่องจากข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ให้เติมคำในช่องว่างมันมีตัวเลือกนะมันมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคาดคะเนเอาจากตัวเลือกที่มีนะครับแล้วดูว่าข้อไหนมันดูซ้ำที่สุดนะครับข้อนี้เขาเรียกว่าในวงการแล้วกันเขาจะเรียกว่าแบบการประมาณค่าการเทียบค่านะครับอาจเจอแบบนี้บ้างนะครับเจอแบบนี้นะถ้าเราติวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเวลาน้องไปติวจริงจังนะครับเราจะเจอนะเราจะเจอแบบตัวเลขอย่างเงี้ยนะมันเหมือนตัวเลขเยอะอ่ะนะห่างกันทีละ1 6 18 3 6แล้วก็68เลยนะโอ้โหจะค่อนข้างเยอะนะครับนะเราก็ลองคิดดูนะเรามาดูซิว่าเราจะหาระบบซ้ำได้นะครับ1ไป5ก็ต้อง1ไป6นะครับก็คือบวก5 6ไป18นะ6 2 12 6 3 18จะคูณ3ก็ได้แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่คูณเพราะว่า18ไป38มันไม่ใช่การคูณอ่ะนะมันไม่มีตัวอะไรที่คูณ18แล้วกลายเป็น38ถูกไหมนะครับหรือไม่มีตัวอะไรที่คูณ38แล้วกลายเป็น68นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องเป็นบวกทั้งแถวนะก็คือบวก12ถูกไหมบวก12 18บวกเท่าไหร่เป็น38นะครับบวก20นะครับต่อมา38บวก30ตรงนี้บวกเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเราถึงไม่รู้เพราะฉันยังไม่เจอระบบอะไรซ้ำกันสักตัวเลยก็ไม่เป็นไรก็คิดต่อครับชั้นต่อมานะ5บวกอะไรบวก7เป็น12 12บวก8เป็น28เป็น20นะครับ20บวก10เป็น30ตรงนี้บวกอะไรยังไม่รู้นะครับฉันยังไม่รู้นะฉันยังไม่รู้แต่หลายคนเริ่มมองออกแล้วว่า
บวก1ถูกไหม7บวก8ก็คือ7บวก1เป็น8 8บวกตรงนี้บวก2นะบวก2นะครับเป็น10นะตรงนี้ก็น่าจะบวกอะไรมันเหมือนก็ต้องคาดการแล้วเนี่ยมันก็ต้องบวก1ถูกไหมนะบวก1ตรงนี้เพิ่มทีละ1และตรงนี้ถ้ามันเพิ่มทีละ1ปั๊บเนี่ยเราจะเป็นระบบที่มันซ้ำทันทีนะแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นบวก3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่13นะ13บวก30ก็เป็น33นะ13บวก30เป็น33ได้ไง43นะครับ43บวก68นะ43บวก68เป็นตรงตั้งแล้วนะครับ12ทดไว้1 10 112นะ112นะครับจะบอกว่าแล้วพี่รู้ได้ยังไงอ่ะว่าเนี่ยมันตอนนั้นคิดมันเหลือเท่านี้ใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นบวก1อ่ะทำไมมันไม่เป็นบวก2แล้วสมมุติถ้าตรงนี้เป็นบวก2ตรงนี้มาเป็นมันก็บวก1มั้ยมันก็เป็นแบบสวยดีเหมือนกันอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าข้อสอบอนุกรมอ่ะมันไม่ใช่ข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบเติมคำในช่องว่างนะคือเขาจะมีช้อยให้นะครับผมก็ลืมแต่งช้อยมาสมมุติว่ากรณีเนี้ยข้อ1นะ1 1 2ข้อ2 1 1 0ข้อ3 9 10ข้อ4 1 0 8อย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ต้องมาทำการเอ๊ะตรงนี้มันจะต้องมีคำตอบก็ตอบ112แบบนี้นะครับคือมันไม่ใช่ข้อสอบที่ให้เราเติมคำในช่องว่างคือถ้าเราเติมคำในช่องว่างเนี่ยเราอาจจะไม่ตอบ112ก็ได้นะเพราะว่าเราเจอระบบอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายที่เราจะสามารถหาเลขในตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงข้อสอบอนุกรมมันคือการเลือกช้อยส์นะครับงั้นถ้าเราเลือกช้อยส์ตามกฎที่เราฝึกมาพยายามหาให้เจอตัวซ้ำอย่างเงี้ยแล้วเราคิดได้แล้วมีคำตอบจริงนะแล้วตอบได้ว่าเพราะอะไรมันซ้ำเพราะอะไรนะครับมันก็จะเป็นคำตอบที่ถูกนะฮะมันก็จะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับอันนี้ขออภัยนิดนึงตอนติวลืมสมมุติช้อยให้แบบ A ข้อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวบางคนคิดไปอีกแบบนะฮะแต่ต้องบอกว่าในความเป็นจริงมันจะมีตัวช้อยมาให้นะครับแล้วถ้าคิดด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วมีคำตอบก็ตอบข้อนั้นนั่นแหละนะอ่ะทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมอ่ะนี่คือการทำความเข้าใจกติกามันก่อนหาตัวซ้ำนะครับคุณจะเห็นว่าไอ้วิธีการที่ค่อนข้างจะวุ่นวายในการหาตัวซ้ำที่สุดคือการตีแฉกถูกไหมเนี่ยไอ้ข้อนี้คิดต้องนานกว่าจะได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของมันเนี่ยคือเวลาหาตัวซ้ำเนี่ยให้เอาข้อที่เรา move on ได้ไวที่สุดมาคิดก่อนนะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณมาเจอข้อนี้คุณมาหาตีแฉกเลยเนี่ยมาหาตีแฉกตีไปเรื่อยจนสุดท้ายรู้ว่าเฮ้ยข้อนี้ไม่น่าจะเจอคำตอบด้วยวิธีนี้เปลี่ยนวิธี1ข้อคุณมีเวลาในการคิดเนี่ยไม่เกิน2นาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเอาเลือกข้อที่มัน move on ได้เอาวิธีคิดที่มัน move on ได้ช้ามาทำก่อนนะมันเสียเวลานะวิธีการคืออย่าพึ่งเปิดด้วยการตีแฉกนะอย่าพึ่งเปิดหาคำตอบด้วยการตีแฉกคุณลองมาทำแบบนี้ก่อนนะวิธีที่ move on ได้ไวและควรจะเอามาใช้เป็นวิธีแรกในการหาคำตอบลองมองแบบนี้ดิเขาเรียกว่าห่วงโซ่1กับ3คล้องกันบวกกันได้เป็น4ถูกไหม4กับ3คล้องกันนะฮะได้เป็น7ถูกไหม7กับ4 7 8 9 10 11เป็น11ถูกไหมและตรงนี้7กับ11คล้องกันสายใยรักสัมพันธ์ก็เป็น18จบแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการตีแฉกโอ้คิดไป5นาทีแล้วก็ต้องวนกลับมาวิธีนี้คุณอาจจะได้คะแนนข้อนี้จริงแต่คุณอย่าลืมว่าคุณเสียเวลาทำคะแนนข้ออื่นๆไปไม่รู้ต้องกี่ข้อนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของการทำอนุกรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปตะบี้ตะบันตีแฉกเลย
นะฮะคุณจะต้องรู้ว่าวิธีไหนควรจะเอามาทำเป็นวิธีแรกอย่างเช่นห่วงโซ่เฮ้ยถ้าไม่ใช่ห่วงโซ่นะครับลองวิธีอย่างนี้กั้นห้องถ้ายังไม่เจอคำตอบอีกค่อยมาตีแฉกค่อยมาตีแฉกแบบปึ๊บอย่างนี้นะครับมันจะไม่เสียเวลาถ้าอยู่ดีๆไม่ฝึกกระบวนท่ามาเริ่มต้นด้วยการตีแฉกเลยรับรองเสียเวลานะครับเกิดมันเป็นข้อนี้คุณสามารถคิดได้ตั้งแต่5นาทีแรกไม่ต้อง5นาทีแรกหรอก5วินาทีแรกดูเราก็รู้แล้วถ้าไปเสียเวลาตีแฉกเสียเวลานะครับเดี๋ยวถ้าคุณไปติวอื่นๆนะอาจจะในช่อง YouTube พี่แมงปอหรือว่าในเพจพี่แมงปออย่างเงี้ยหรือเพจอื่นหรือหนังสือที่คุณซื้อมาเดี๋ยวคุณจะเริ่มจับได้แล้วว่ามันมีรูปแบบการหากระบวนการที่เลขมันซ้ำกันเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับมันอาจจะมีรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ผมยกมาติวในคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆฝึกจนสังเกตได้เองนะแต่ว่าสำหรับน้องใหม่สำหรับมือใหม่ผมให้คำแนะนำแบบนี้ว่าอย่างที่หนึ่งอ่อนนุกรมให้จำไว้ว่าอย่าเพิ่งเอาตีแฉกมาใช้นะครับให้เอาวิธีอื่นมาใช้ก่อนเอาห่วงโซ่มาใช้ก่อนเอากั้นห้องมาใช้ก่อนตีแฉกเอามาเป็นด่านสุดท้ายนะครับเราลองมาทำข้อสอบจริงตอนติวอาจจะมีลืมเขียนช้อยเฉยอะไรบ้างนะแต่อย่างที่บอกว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยมันจะมีช้อยให้เสมอนะครับการทำข้อสอบอนุกรมเนี่ยถ้าคุณคิดด้วยระบบที่เจอตัวซ้ำแล้วมีคำตอบมั่นใจได้เลยว่าถูกชัวร์นะครับมันไม่ได้ให้การให้เติมช่องว่างไม่ได้เป็นการทำข้อสอบเติมคำในช่องว่างนะครับผมเอาตัวข้อ4แล้วกันนะฮะข้ออื่นคุณลองไปคิดเอาได้ตามอัธยาศัยข้อ4น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเลขอย่างเงี้ยครับเลขเนี่ยเลขเขาเรียกเลขทศนิยมมันมีอะไรให้เอามาเล่นอธิบายได้นะครับหลายคนเจอเลขทศนิยมเนี่ยโอ้ยร้องห่มร้องไห้ตั้งแต่เห็นแล้วนะคือผมจะบอกว่าหัวใจของอนุกรมคืออะไรครับหัวใจของอนุกรมคือการหาส่วนต่างถูกไหมหาระบบที่ซ้ำนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณมาคิดแบบเต็มขั้นเต็มตอนเป๊ะตามระบบตามตำราตามหลักทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่คุณหาช่องว่างของมันแล้วเจอระบบซ้ำจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเจอข้อนี้ผมบอกว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ต้องมองให้มันมีศูนย์ดิผมก็เขียนใหม่เลยนะ4 2 4 6 8 18 24 54แล้วก็ช่องว่างทำได้ไหมนะครับก็ตอนนี้จะปรบมือให้หรือจะเบ้ปากใส่ไม่สนใจขอให้คุณหาระบบที่ถูกต้องที่มันซ้ำได้เป็นพอแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เห็นต้องเขียนจุดทศนิยมนะในเมื่อหัวใจของอนุกรมคืออะไรครับคือการหาตัวที่ซ้ำๆกันนะแล้วคุณมองแบบนี้อ่ะมองแบบนี้ถ้าอยู่ดีๆคุณมาตีแฉกเลยนะคุณตีไปเถอะ5นาทีไม่ได้คำตอบหรอกเนี่ยแล้วมันก็ต้องตีแฉกไปเรื่อยเนี่ยนะเลขตีแฉกเนี่ยนะ1อันนี้ก็22ลบ2นะครับอันนี้บวก2อันนี้บวก2อันนี้บวก2อันนี้บวก10เนี่ยแล้วก็หาตีแฉกไปเรื่อยเนี่ยแฉกของคุณจะยาวมาเป็นพีระมิดเมืองไคโรหัวคว่ำเลยอ่ะนะเสียเวลานะครับแต่ถ้ามองแบบนี้ถ้ามองแบบนี้นะคุณลองมองผมบอกแล้วอย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการตีแฉกคุณมองเร็วๆเลย2กับ4บวกกันเป็น4มั้ย2กับ4บวกกันต้องเป็น6ดิถูกมั้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของการห่วงโซ่และที่มันตัวนี้คล้องตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเราก็เริ่มไปกั้นห้องให้มันดิกั้นห้อง2ตัวก่อนถ้า2ตัวยังหาคำตอบไม่ได้ก็3ตัวเอ๊ะคุณเห็นอะไรไหมนี่ความเชื่อมโยงของมันเห็นความเชื่อมโยงของมันยังบางคนบอกยังไม่เห็นอ่ะ4ไปนี่คืออะไรคูณ1ถูกไหม4ไป8คูณอะไรครับคูณ2 8 2 12ไม่ใช่8 2 12อีกแล้ว8 2 16นะฮะ8 1 8 8 2 16 8 3 24นะครับตรงนี้มันคืออะไรครับปึ๊บเนี่ยไอ้เลขที่คูณเนี่ย1กับ2ก็คืออะไรครับบวก1
2กับ3บวก1เจอตัวซ้ำแล้วนี่ไงเจอตัวซ้ำแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าตรงนี้ก็ต้องอะไรครับบวก1ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องคูณ4นะครับ24คูณ4เป็นเท่าไหร่4 4 16นะครับทดเอาไว้1 4 2 8จะเป็น96นะอ่ะแล้วข้อไหนมันดูมีเลข96อ่ะก็นี่ไงไอ้ 0.96 เนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องไปคิดแบบเป็นทศนิยมเลยก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับเห็นไหมเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะครับเข้าใจวิธีคิดของมันหลักการของมันคุณจะทำได้ไม่ว่าข้อสอบจะออกพลิกแพลงยังไงก็ตามนะครับส่วนรูปแบบวิธีคิดอื่นๆนะครับหรือแม้แต่ว่าจะคุณจะถนัดแบบไหนมากกว่ากันนะครับอันเนี้ยอยากให้คุณไปคิดเอาเองไปนะไปหาคำตอบเอาเองจากการลงมือฝึกตามข้อสอบที่ผมให้นี่แหละนะครับเดี๋ยวคุณจะเริ่มเก็ทเองนะฮะอ่ะต่อไปนะครับก็ไปสู่ระบบที่เท่าไหร่ระบบที่5นะครับสำหรับผมว่าเรื่องนี้อธิบายยากสุดนะฮะเพราะว่าอะไรเงื่อนไขภาษาเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายแค่ข้อเดียวได้แบบไอ้ข้อที่ผ่านมาเนาะเงื่อนไขภาษาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำถ้าจะทำคุณต้องทำมันให้หมดเลยถ้าไม่ทำเลยทิ้งไปเลยไปทำเรื่องอื่นเลยเงื่อนไขภาษาไม่สามารถเอ้ยกูทำแค่2ข้อพอกูทำแค่3ข้อพอไม่ได้คือถ้าจะทำให้หมดเลยถ้าจะไม่ทำไม่ต้องทำเลยนะฮะทิ้งมันไปเลยมันเป็นวิชาที่ต้องทำแบบเขาเรียกว่าเป็นเซตทีเดียวจบเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆเงื่อนไขคล้ายๆเงื่อนไขสัญลักษณ์คล้ายๆเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆเงื่อนไขสัญลักษณ์นะเงื่อนไขภาษามันจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้มันจะเหมือนกับเนี่ยเขาจะให้โจทย์มายาวๆนะครับนะแล้วก็จะคล้ายๆปริศนานักสืบอะไรที่เราเคยเล่นสมัยเด็กแม่ผมอ่านหนังสือขวัญเรือนน่ะขวัญเรือนขวัญเรือนไทยอะไรวะขวัญไทยขวัญเรือนอะไรประมาณนี้หน้ากลางๆอ่ะมันจะมีเกมอย่างเงี้ยให้เล่นนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเนาะโอ้ก่อนที่จะมาดูอะไรเครียดแบบนี้อ่ะผมสรุปเทคนิคให้ดูก่อนนะครับสรุปเทคนิคให้ดูก่อนแบบนี้ฮะซิสเต็มที่5นะครับหลักของเรื่องเงื่อนไขทางภาษานะเงื่อนไขภาษาเนี่ยมันคือการวิเคราะห์แบบมีขั้นมีตอนคล้ายๆเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่เงื่อนไขสัญลักษณ์มันคือการคำนวณแบบมีขั้นมีตอนแต่เงื่อนไขภาษาไม่มีตัวเลขใครที่เกลียดเลขเกลียดการคำนวณเลขนะเงื่อนไขภาษาน่าจะเป็นตัวช่วยคุณนะครับน่าจะเป็นตัวช่วยคุณถ้าคุณเข้าใจนะครับขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เลยนะครับอย่างแรกเราต้องรู้เป้าข้อมูลที่ต้องการหาอ่ะอย่างเช่นข้อความให้มาแบบนี้ครับมีคน4คนอาชีพต่างกันก็คืออะไรครับผมถามว่ามีคนอยู่4คนและทั้ง4คนนี้มีอาชีพต่างกันผมถามว่ามันมีอาชีพอยู่กี่อาชีพก็ต้อง4อาชีพดิถูกไหมเพราะ4อาชีพทุกคนทำอาชีพต่างกันแล้วมันมีอยู่4คนมันก็ต้องมี4อาชีพรายได้ต่างกันฐานรายได้ต้องมี4ฐานถูกไหมจำนวนรายได้ปริมาณรายได้4เพราะอะไรครับเพราะคนมี4คนอาชีพต่างกันรายได้ต่างกันเนี่ยก็แสดงว่าอาชีพมี4อาชีพรายได้มี4ระดับ4เลเวลนะครับหน้าตาตารางเวลาเราจะสร้างตารางข้อมูล1 2 3นะฮะแล้วก็ช่องก็จะเป็น4 4 4นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือคนนะครับชื่อคนอาชีพนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรายได้นี่รายได้นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตาราง 3x4 4x3 เนี่ยตรงนี้มี1 2 3 4ตรงนี้มี1 2 3เนี่ย 3x4 อย่างแรกคุณจะต้องนะคุณจะต้องทำการสร้างตารางให้ถูกก่อนร้อยละ90ของข้อสอบประเภทนี้นะครับคือจริงๆมันมีวิธีคิดหลายแบบวาดวงกลมวาดแผนผังเป็นเส้นๆ นะครับแต่ที่ออกบ่อยที่สุดหลังๆมาเนี้ย 5-6 ปีมาเนี้ยเขียนตารางนะต้องเขียนตารางต้องตีตารางวิธีการตีตารางคือกำหนดเป้าข้อมูลเป้าหมายที่ต้องหาก่อนมีคน4คนอาชีพต่างกันรายได้ต่างกันอ่ะแสดงว่าคน4คนมีอยู่4ชื่อ
มีอาชีพ4อาชีพมีรายได้4ฐานรายได้นะ4จำนวนรายได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างเฮ้ยข้อมูลมี3ชุดนะครับก็เป็นแนวตั้ง3นะแล้วก็4 4 4ก็ต้องเป็น4 4 4 4 4เนี่ยก็เป็น3สร้างตารางเหมือนเวลาสร้าง Excel 3 คูณ 4นะครับประเมินจัดกลุ่มอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายตอนทำข้อสอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่รู้จะพูดให้คุณเข้าใจในชั้นนี้ยังไงอะนะฮะเดี๋ยวไปดูข้อสอบจริงเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าไอ้การประเมินจัดกลุ่มคืออะไรนะครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่3ประเมินความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงนะครับประเมินความเสี่ยงนะในวงการราชการจะมีหลักในการประเมินความเสี่ยงคล้ายๆกับเรื่องนี้มันคืออะไรตีต่างว่าคุณทำข้อสอบเงื่อนไขภาษามาแล้วสร้างตารางถูกและโป๊ะกรอกข้อมูลชื่อคนอาชีพถูกและเหลืออยู่เงื่อนไขเดียวที่คุณยังไม่สามารถสรุปได้สักทีเงื่อนไขนั้นมีการเขียนว่าแบบนี้ครับมีคนอยู่2คนคนนึงเป็นครูอีกคนเป็นตำรวจผมถามว่าย่าย่าเป็นครูหรือตำรวจผมถามว่าเจมจิเป็นครูหรือตำรวจแบบนี้เราตอบไม่ได้ถูกไหมวิธีการประเมินความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นแรกนะครับยาย่าเป็นครูเจมจิเป็นตำรวจดูตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าอาชีพไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมมีอยู่2คนที่ยังหาอาชีพให้มันไม่ได้1คนเป็นครูอีก1คนเป็นตำรวจนี่ไง1บวก1ก็เป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายาย่าเป็นครูเจมจิเป็นตำรวจแต่มันมีอีกความน่าจะเป็นก็คืออะไรครับสลับกันถ้ายาย่าเป็นตำรวจเจมจิเป็นครูเนี่ยคือเขาเรียกว่าหลักการประเมินความน่าจะเป็นนะมีอยู่แค่นี้นะฮะเห็นมันไม่ใช่ใช้เลขบางคนเห็นเลขตรงนี้ร้องไห้เอ้ยเป็นหมื่นอีกแล้วไม่ใช่อันนี้มันเป็นข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับมันไม่ได้ให้คุณมาคำนวณนะอ่ะเพื่อให้เข้าใจนะการสร้างตารางนะครับการกำหนดข้อมูลเป้าหมายการประเมินจัดกลุ่มการหาความน่าจะเป็นมันคืออะไรวะในชีวิตความเป็นจริงมันคืออะไรเนี่ยพี่อธิบายให้รู้เรื่องหน่อยก็ต้องฝึกทำข้อสอบจริงนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นข้อสอบที่ผมไม่สามารถเลือกมาสอนแค่เรื่องเดียว2เรื่องได้นะผมต้องทำให้ดูใหม่ทั้งหมดเลยนะอ่ะเรามาลุยด้วยกันนะให้กำลังใจกันด้วยนะครับนะเสียงเริ่มจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะ2แถวอ่ะเริ่มเข้าใจกันได้กันนะครับโอเคนะครับในการเลือกตั้งส.ส.สมัยหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งส.ส.สมัยหนึ่งมีผู้สมัคร4คนแต่ละคนสังกัดคนละพรรคการเมืองมีก็คนละพรรคการเมืองก็ต้องแสดงว่ามี4พรรคถูกไหมเนี่ยพรรคที่1พรรคที่2พรรคที่3และก็พรรคที่4คุณไปอ่านชื่อเอาเองนะพลังประชาชื่นเพื่อใครวะก้าวขาเอาอะไรมาภูมิใจนะครับไม่ได้อิงกับปัญหาการเมืองเด็ดๆทั้งสิ้นนะผมแต่งชื่อขึ้นมั่วๆนะครับผู้สมัครทั้งหมดมีอาชีพเดิมแล้วก็อายุแตกต่างกันแสดงว่ามีอาชีพ4อาชีพถูกไหมอายุก็ต้องมี4วัย4อายุนะครับแล้วชื่อเขาก็มีตุ๊ดตู่ทิมมี่อุ้งอิงหนูผีอุ้งอิงหนูผีนะครับไม่ได้อิงกับชื่อจริงใครทั้งสิ้นนะผมแต่งขึ้นเองชื่อก็มี4ชื่อนะครับจบการศึกษาปริญญาเอก1คนนะปริญญาโท2คนนะแล้วก็อีกปริญญาโท1คนนะ1คนและอีก2คนจบระดับชั้นเดียวกันนะแสดงว่าชุดข้อมูลที่เราต้องสร้างเนี่ยมันจะต้องมีหัวข้อของพรรคถูกไหมเราเขียนโน้ตไว้อย่างนี้พรรคนะชื่อคนก่อนชื่อคนนะพรรคนะครับแล้วก็อะไรฮะแล้วก็อาชีพนะอาชีพอายุมีอะไรอีกไหมวุฒิเนี่ยนี่คือแนวเขียนเป็นแนวตั้งก็ได้ไม่มีผลนะคุณจะเอาอันนี้เป็นแนวนอนหรือเอาเป็นแนวตั้งไม่มีปัญหานะครับแล้วแนวนอนก็จะต้องมี4ช่องนะเอาผมวาดเลยแล้วกันนะครับผมเอาอย่างแรกอะไรนะอย่างแรกพักก่อนถูกไหมแล้วก็อาชีพอายุชื่อนะแล้วก็วุฒินะครับนะ
อ้าวเรียงไม่เหมือนไม่เป็นไรนะมันก็หลักการเดียวกันแหละคำตอบออกมาเหมือนกันแหละคุณจะเรียงยังไงก็ตามนะตรงนี้เป็นแนวตั้งข้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมไม่สามารถอธิบายย่อๆได้จริงๆเห็นไหมตารางแนวนอนมี1 1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ทีนี้เราก็เริ่มลงข้อมูลนะเวลาเราลงข้อมูลอันไหนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราขีดค่าทิ้งเพื่อความสะใจมันจะได้เกิดกำลังใจในการทำนะครับผู้สมัคร4คนแต่ละคนสังกัดพรรคการเมืองนะพลังประชาชื่นนะครับพลังประชาชื่นพปชรประชาชื่นพปชแล้วกันพลังประชาชื่นนะอย่าไปย่อให้เหมือนชื่อพรรคตัวจริงของเขานะเดี๋ยวโดนด่านะครับเพื่อใครวะนะครับพควนะเพื่อใครวะนะครับพรรคก้าวขาอันนี้เขียน9พรรคเอาอะไรมาภูมิใจเอาอะไรมาภูมิอภูมิแล้วกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมพอจบข้อ1ปั๊บขีดค่าทิ้งเลยเพื่อความเมามันสะใจรู้สึกว่าเฮ้ยกูสำเร็จไป1ครั้งแล้ว1นะผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยมีอาชีพเดิมอายุแตกต่างกันโอเคตรงนี้เราเอามาใช้ในการสร้างตารางแล้วขีดค่าทิ้งผู้สมัครแต่ละคนชื่อตุ๊ดตู่ทิมมี่อุ๋งอิ๋งหนูผีคุณจะยังไม่สามารถใส่ช่องนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าอุ๋งอิ๋งหนูผีอยู่พรรคอะไรตุ๊ดตู่ทิมมี่อยู่พรรคอะไรนะวิธีการก็คือให้คุณใส่มันไว้ข้างๆนะครับใส่มันไว้ข้างๆแบบนี้นะใส่มันไว้ข้างๆแบบนี้นะก็เขียนชื่อก่อนนะครับมีอะไรบ้างวะตุ๊ดตู่นะทิมมี่